สวัสดีครับภาพพระบูชาที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระบูชาในความครอบครองของอาเจกคุณากรนะครับในวัย89ปีนะครับเอฟซีท่านไหนสนใจก็สามารถโทรคุยมาตามเบอร์ในโทรศัพท์ได้นะครับอาเจกคุณากรเป็นคนหนึ่งที่โชคดีได้รับมอบพระจากสมเด็จพระคุณดังในอดีตนะครับชุดนี้มาหลักหมื่นองค์นะครับโดยเฉพาะพระปิตาพระสมเด็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาเจกเป็นที่ไหนครับว่าจะแบ่งปันให้เอฟซีบูชาที่ไหนครับอันนี้เป็นพระพิมพ์หลวงปู่ทวดนะครับเตาลีดนะครับเนื้อโลหะนะครับปี05นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบส่องกันนะครับว่าเก่าขนาดไหนพร้อมกับพี่เอกชุมพรจะมาช่วยจับพลังนะครับสายจับพลังมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับหลายอย่างเลยครับต้องถือศีล5สวดมนต์นะครับถ้าเป็นสายเซียนห้างนะครับสุรานารีกีฬาบัตรครบถ้วนนะครับ FC ใครจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าสายจับพลังกับสายห้างนะครับคนละสายกันนะครับคุณต้องมีศีลธรรมก่อนนะครับถึงจับพลังได้นะครับถ้าไม่มีศีลธรรมจับพลังไม่ได้ส่วนสายห้างนั้นตรงกันข้ามกับสายพระจันทร์นะครับในเรื่องของศีลธรรมนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าพระหลวงปู่ทวดของอาเจกคุณากรนั้นจะแบ่งปันหรือได้มาอย่างไรนะครับแล้วก็มีมากเท่าไหร่นะครับการส่องพระในช่องผมหรือสอนส่องพระในช่องผมนะครับไม่เน้นบางบันเทิงนะครับเน้นความรู้นะครับแม้ว่าพระที่ขึ้นมุมกล้องนะครับจะไม่อยู่ในสายตาเซียนนะครับแต่ก็พยายามอธิบายให้เข้าใจมากที่สุดอาเจกสวัสดีครับ89ปีมีพี่น้องกี่คนอาเจกที่เหลือ11คน11คนอันนี้เหลือคนเดียวเหลือ2คนเหลือน้องอีกคนหนึ่งน้องนั้นหมดแล้วน้องนั้นหมดแล้วอาเจกเป็นคนบ้านไหนครับเป็นนครปฐมเป็นคนนครปฐมครับเกิดที่นั่นโตที่นั่นแล้วก็สุริยะเสือที่นั่นครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองนี่นะครับทำไมมีพระเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ว่าที่มันมีได้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเราได้สวดมนต์ทำบุญทำทานมาตลอดชีวิตนะครับตลอดชีวิตผมทำแต่บุญนะตลอดชีวิตแล้วไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรนะก็มีก็มีเท่าไหร่ก็ทำแบบเท่านั้นไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนรวยแต่ว่ามันมีความสุขในการที่จะเราจะทำบุญแล้วก็ไม่ใช่คนขายพระแล้วไม่ใช่หาอาชีพขายพระหมอดูเป็นอาชีพไหมหมอดูก็คิดว่าเป็นอาชีพอยู่ครั้งหนึ่งเป็นอาชีพอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไม่เอาไปผมไปเรียนสมาคมโหรมาแล้วไปเรียนกับอาจารย์อะไรตอนนั้นอาจารย์ไม่อยู่แล้วนะครับอาจารย์เฉวตนี่บอกอยู่เป็นหมอดูเรียนมาจากสมาคมโหรใช่ใช่แล้วก็ยึดมาเป็นอาชีพหมอดูอยู่พักหนึ่งใช่อันนี้ผมจะมาให้ความรู้เรื่องหมอดูเวลาหมอดูคัดเนี่ยเราจะต้องไปแก้ยังไงอย่างเช่นปีนี้คุณตกอะไรนะตกดวงอะไรนะตกดวงอุบาโลกาวินาต้องแก้ผมว่าผมไม่น่าเชื่อเลยคำนี้มันไม่มีในตำราไม่มีตำราไม่มีตำรามันพูดกันเองเฮ้ยจริงถ้าเขาไม่เคยเห็นดวงชะตามาก่อนแล้วพูดแบบนี้แสดงว่าเขามั่วแต่คนเราที่จะรู้จริงๆพับจะต้องวางดวงชะตาเวลาเกิดเท่าไหร่พับเป็นลัคนาอะไรถึงจะรู้ว่าคนคนนี้ทำมาหากินอะไรเป็นคนซื่อสัตย์ดีหรือเป็นคนสุจริตดีหรือหากินทางเทาๆดีอะไรอย่างนี้แต่ละคนจะบอกเลยมันไม่เหมือนกันแต่ละคนบอกกันถ้าหมอดูจะทักเรื่องสมมติว่าสมมติบอกหมอดูทักว่าจะมีภัยแบบหมอดูจะทักยังไงจะมีภัยมีมันมีตัวที่ลายมาบอกว่ามันจะมีเหตุแล้วนะเหตุไม่ดีดาวร้ายตัวดาวร้ายมาเจอครับเนี่ยมันจะเกิดเหตุไม่ดีให้ระวังหรือหาวัตถุมงคลมาแปะในช่วงนั้นช่วงนั้นแล้วก็หาวัตถุมงคลหาอะไรก็ได้ที่ว่าคิดว่าดีแล้วเนี่ยเอามาป้องกันตัวบรรเทาได้และคนยิ่งสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็จะทำบุญตลอดเวลาเนี่ยผมว่าภัยต่างๆเนี่ยจะเบาบางถ้ามันไม่เพียงเบาบางมันหายไปเลยดีกว่าอย่างผมเป็นเนี่ยผมเป็นตั้งหลายโรคก็มันยังไม่ตายเลยโรคที่เป็นเนี่ยมันตายทางนั้นเป็นอะไรบ้างเป็นนะมะเร็งครับตับครับไทรอยต่อมลูกหมากครับนิ้วครับลิซิดวงครับ
แล้วก็ไอ้ทำใบพระไอ้ทำไอ้บารูนหัวใจครับก็ทำมาหมดแล้วความดันโลหิตสูงเป็นมาทุกโรคทุกโรคตายแน่นอนแล้วคิดว่าอาจารย์คิดว่าที่พูดเนี่ยมีเรื่องไหนว่ามันเป็นแล้วไม่ตายอย่างไทรอยด์ให้ตายนี่นะครับผลของการสวดมนต์ทำบุญสุดยอดที่สุดก็คือมะเร็งครับผมก็เป็นมะเร็งเขามีโฆษณาที่ไหนผมก็ไม่ได้ไปโกรธเขาหรอกไม่โกรธนะว่ามนุษย์มันเป็นกันเองถ้ามันเป็นมะเร็งกับหมาเนี่ยแล้วมาเกิดกับคนอีกเรื่องนึงนี่มันเป็นกับคนอ่ะครับแล้วก็ยอมรับมันว่าไอ้เป็นมะเร็งอันเนี้ยถ้ามีบุญไหมถ้ามีบุญมากกับมะเร็งเนี่ยมะเร็งก็หายไปหายไปครับถ้าเรามีบุญน้อยกับมะเร็งก็เล่นงานเรามะเร็งหรือโรคชนิดนะครับที่เป็นโรคไม่มีเชื้อเป็นโรคร้ายที่สุดนะในจำนวนโรคทั้งหมดในโลกเนี่ยคนป่วยก็คือมะเร็งที่ตับครับแต่ที่ตับบ้างที่ลำไส้ใหญ่บ้างที่ไตบ้างที่อะไรๆในภายในเนี่ยเพราะงั้นคนที่เป็นพวกนี้นะถ้าไม่มีบุญวาสนาจริงๆเนี่ยรอดยาก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 เขาบอกว่าไอ้นี่เองเกิดมาเองก็ต้องเป็นมะเร็งครับตอนนี้เองเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเองมีจิตที่ต้านทานอันนี้ได้ป่ะต้องใช้จิตแล้วก็บุญต้านทานใช่บุญใช่ต้านทานอันนี้ได้ป่ะใช้จิตก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิไงผมวันนึงเนี่ยผมใส่บาตรทุกวันวันละ3 4องค์ครับแล้วก็นั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิครับทุกวันนอกจากว่ามีธุระปะปางก็ไปสวดเย็นสวดกลางคืนอะไรมาได้แล้วผมเคยได้ยินคาถาจากอาเจกในวัย89ฟังไว้นะครับอาเจกอยู่ไม่เกิน100แน่เผื่ออาเจกไม่อยู่นะครับจะได้ใช้กันอาเจกผมขอคาถาบทหนึ่งก่อนที่จะดูพระคาถาที่พูดไปแล้วเนี่ยครับมันไม่ได้ผลใช่ไหมไม่ใช่พูดอีกทีนึงพูดอีกทีไงครับเพื่อคนไม่ได้ดูคลิปที่แล้วอ๋อเนี่ยผมยังมีคาถาพิเศษอยู่บทหนึ่งครับคาถาบทเนี่ยไปได้โดยบังเอิญอยู่ในป่ากลางป่าหลวงพ่อจรัญไปได้มาครับแต่ว่าคนได้มาเนี่ยเป็นพระลึกลับเดี๋ยวอาจารย์คาถาบทนี้ยังไงนะครับฝ่ายนี้คาถาบทเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคาถาแก้วสารพัดนึกครับจะนึกจริงได้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่มันมีคาถาว่าไงก็จะนโมสามครั้งครับนโมพุทธยะนมพัทธะมะอุสังวิทาภุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสโรปุสะภูพะนโมพุทธยะนมพัทธะมะอุสังวิทาภุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสโรปุสะภูพะเป็นคาถาแก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกใช้ดีทำไมหรือใช้ได้ดีแล้วโอ้โหเขาบอกพูดจริงๆว่าถ้าคนมีศีลมีธรรมด้วยนะใช้ได้ดีมากครับได้ดีมากไปลองท่องบริกรรมดูแล้วก็ทำบุญใส่บาตรไม่มีอะไรคาถาที่เหนือกว่าอันนี้แล้วครับไม่มีแล้วท่านนี้ได้จากพระอริยะในป่านะครับจะเป็นหลวงตาดำหรือหลวงปู่อะไรเนี่ยสักองค์นึงเนี่ยครับเนี่ยก็ได้มาอย่างนั้นนี่นะครับพระที่พระเจ้าคุณากรได้นะครับไม่ได้ซื้อที่ท่าพระจันทร์ไม่ได้นั่นนะครับคนที่มอบให้พระเจ้ามีตัวตนนะครับมาไม่พูดออกอาการครับให้มาพูดกันเองมาคุยได้ว่าเป็นใครแล้วก็ไปสืบเอาเองถ้าคุณได้รู้จักชื่อเขาแล้วเนี่ยคุณจะอึ้งกึมกี่ว่าท่านในผู้เป็นใครครับผมเจ้าของพระที่ได้มีหลักฐานให้ดูพอแต่ไม่พูดออกกันนะครับเดี๋ยวหาว่าแอบอ้างให้มาฟังกันเอาเองมาฟังเอาเองถ้าอยากจะคุยด้วยเรื่องนี้นะมาเลยแต่อย่าโทรมาถามนะครับเผื่อท่านแคปโทรศัพท์แล้วไปบอกว่าอาจจะแอบมามีกาแฟให้กินมีนั่งเย็นๆอะไรครับผมเองครับพระหลวงปู่ทวดได้มาอยู่นะครับปู่ทวดในปกติเนี่ยไปเอาจากวัดทั้งหมื่นกว่าองค์นะระยะนั้นเนี่ยนะแต่เขาเอามาเพื่อบรรจุตามวัดละพันองค์เจ้าของเดิมเนี่ยเป็นนายทหารนะเป็นของพลเอกกิจศิวราครับผมเจ้าของเดิมอ่ะแล้วนี่ว่าอยู่กับทช.ครับก็ท่านก็ตายไปแล้วไงทช.ยังอยู่ครับ
ต่พระเขายังมีเขาต้องการเอาพระทั้งหมดเนี่ยมาบรรจุกลุ่มใช่แต่มันเหลือมันเหลือใช่บรรจุไม่ทันบรรจุไม่ทันไม่ทันใช่ก็เดี๋ยวเขาบรรจุไว้ที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมได้ไปตามแกะตามวัดต่างๆแล้ววัดละพันองค์พันองค์วัดละพันองค์พันองค์อันนี้เป็นพระที่เหลือจากการบรรจุกลุ่มนะครับเนี่ยครับอาจารย์ถ้ามีคนบอกว่าเจ็บโกหกวันไหนผมถามให้เลยนะครับถ้าโกหกนะก็ขอให้ผมเย็นดิ้นตายหรือว่าไปไหนก็ตายไม่รอดแล้วผมเป็นคนมีศีลมีธรรมครับเพราะผมมีศีล5บริสุทธิ์ศีล5ผมบริสุทธิ์มากเลยครับไม่ดักพ้อยทําบุญทุกวันครับนั่งเจริญสมาธิทุกวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะส่องดูเนื้อพระของอาจารย์นะครับก่อนที่จะแบ่งปันให้เข้าบูชาไอ้ที่ 5,000 อ่ะใช่ที่ผมได้เยอะๆเนี่ยผมว่าเป็นพุทธานุภาพมากกว่าครับว่าผมเก่งพระมันไม่เก่งครับไม่เก่งเดี๋ยวเราจะดูเนื้อกันนะครับอาจารย์นั่งอยู่นั่นนะครับไม่ต้องขยับไปไหนครับอย่างจ้ะเอกอธิบายฟังนิดครับครับเนื้อก็เป็นที่เป็นเนื้อเหมือนทองเหลืองมากครับแต่ว่าน่าจะเป็นมีโลหะอื่นผสมด้วยนะครับก็ดูจากสีมันเป็นสีอาจารย์แจ๊กเก้าอี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ก่อนอื่นอาจารย์แก้วก็คือเป็นอะไรครับนักเรียนอะไรเนี่ยครับผมก็คนวัย89ปีนะครับเดินถึงครอบคล่องเลยนะครับขึ้นบันไดมาชั้น2อย่างสบายอยู่อันนี้สภาพครับเป็นภาพไข่โลหะครับผมพระโลหะมีอายุแล้วต้องเป็นมีไข่แล้วเนี่ยคล้ายๆอันนี้ไปตรวจกับครับเนี่ยอันนี้ไปตรวจกับครับไปตรวจมาแล้วมั้ยตรวจแล้วตรวจกระทำมาแล้วเนี่ยเราเรียกกันตรวจแล้วครับเป็นโลหะถึงยุคนะครับถึงยุคแต่ใบยาเจ็กแกไม่รู้ใครลืมเก็บไว้ไหนแต่หาไม่เจอถ้าจะมีการซื้อขายกันเราก็ไปตรวจให้ดูได้เลยคือถ้าใครจะซื้อไปซื้อไปองค์หนึ่งก่อนครับแล้วไปลองตรวจดูก่อนถ้าไม่ผ่านโลหะเก่านี้มาคือแบบมาคืนไปแล้วยังแถมเงินให้ครับนี่เราเจ็บมั่นใจขนาดนี้เลยนะครับพระหลวงปู่ทวดปี05หลวงทวดเนี่ยนะครับอยู่ประมาณพันองค์ครับปี05ปี05เตาลีดอันนี้เดียวเตาลีด05ครับเตาลีด05ครับผมนั่นไม่มีใครมีเตาลีดมีที่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกภาพที่ขีดปีไปแล้วครับเป็นรอยตะไบนะเนี่ยนะครับเราอันนี้มีภาพเก่าขึ้นให้เห็นนะครับภาพเก่าทั้งนั้นไม่เคยถูกมือใครว่างั้นดีกว่าครับนี้ผมก็อธิบายเรื่องพระโลหะไม่ค่อยเก่งนะผมจะคือนั่งฟังให้ดูตามสภาพแล้วกันนะครับครับแต่อาเจกยืนยันนะครับว่าภาพชุดนี้ผ่านการตรวจสอบเหมือนกันครับผ่านการตรวจสอบจากครับหนึ่งกล้องโอลิมปัสครับเครื่องตรวจสอบมวลสารนะครับว่าเป็นโลหะยุคนั้นนะครับนี่เป็นรอยตะไบมีเยอะนี่หลายคนบอกว่าเป็นเก๋เป็นเจ้าของโรงงานนะครับแต่อาจารย์บอกว่าเจ้าของเดิมนี่เขาเช่ามาจากวัดเพื่อไปบรรจุกลุ่มแต่บรรจุไม่หมดใช่ครับผมอันนี้การช่อก็เป็นหลอกโบราณนะครับผมมีรอยตะไบคนมีเยอะกับเก๋อันนี้หลอกโบราณใช่อ่ะหลอกโบราณมีรอยตะไบทั้งใต้ฐานแล้วก็แม่เหล็กก็ติดดูติดทุกองค์พระหลวงปู่ทวดมันแค่มีบล็อกเดียวมีหลายบล็อกผมจะลองดูดแม่เหล็กให้ดูตอนนั้นนะครับในปี05นะครับทางเจ้าของเนี่ยต้องการเข้าไปประชุมองค์ใช่ครับก็เข้ามาองค์ไม่กี่บาทไม่ช่วยได้ไหมทุกองค์นั้น20บาทบ้างวัดละครับพี่เอกต่อไปให้ดูเรื่อยๆนะครับมีกี่พิมพ์เนี่ยพิมพ์เดียวครับมีพิมพ์เดียวนะครับมีพิมพ์เดียวแต่ว่าผมจะส่องดูอันนี้ดูใหม่ๆจะส่องให้ดูนะครับว่าเก่าหรือเปล่าครับคือถ้าใครอยากจะได้พันธุ์ตัวนี้นะครับมาดูกันก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วค่อยเอาไปนะครับโดยเฉพาะปักน้ำนะปักน้ำอยู่ที่นี่ปักน้ำเดี๋ยวกล่องมีภาพพิมพ์ปักน้ำด้วยเหรอมีปักน้ำรุ่นหนึ่งเลยแหละมีสมเด็จภาพพิมพ์ปักว่าตักน้ำรุ่นหนึ่งใช่ครับเยอะหลายองค์หลายสิบองค์หลายสิบองค์นะครับก็มาแบ่งปัน
ไปได้นะครับมาคุยกันได้ครับคุยกันได้ผมอายุมากแล้วก็คุยอยากจะให้คนดีๆไว้ครอบครองใช่ครับเจ๊แกอายุมากแล้วแกอยากจะให้คนที่ว่ามีบุญมารับช่วงต่อแกไปเพราะแกก็พระแกเยอะแกดูแลไม่ไหวลูกหลานแกก็ไม่เอานะแกถ้าใครสนใจจะมาแบ่งไปเยอะๆก็ได้แบ่งหลายองค์ก็ได้แกได้หมดครับผมเดี๋ยวเรามานี่นะครับพระของอาเจตที่มาดูกันนะครับผิวโลหะก็ค่อนข้างเนี่ยไม่เรียบตึงนะครับคราบสนิมแดงสนิมเขียวนะผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องพระโลหะเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะจับพลังให้ดูได้ครับก็ดูจากผิวโลหะที่ว่ามันไม่เรียบตึงนะแล้วก็พวกรอยตะไบเพราะว่าพระโลหะรอต้องมีรอยตะไบรอยตะไบตกแต่งตามก้านช่ออะไรนะแล้วก็พวกหลังพระทั้งอาเจตกับพี่เอกนะครับไม่ใช่คนขายพระนะครับถึงจะได้อธิบายถึงจะได้โม้ให้ถึงพิกถึงพิกนะครับคือก็ถึงเวลาก็ต้องขายทุกคนแล้วครับผมใครจะเก็บมายังไงจะได้บุญมาถึงเวลาต้องปล่อยทุกคนต้องปล่อยไปสมบัติถักกันชมใช่ครับสมบัติถักกันชมครับไม่มีใครเก็บไว้ได้ตลอดหนีไปได้ตลอดของหลังพักเดิมนี่เขาต้องการบรรจุเหมือนกันแต่อันนี้ที่เหลือบรรจุนะครับที่เหลือบรรจุปูใช่คือถ้าใครได้พระตามหมายแข่งนี่ผมว่าต้องน่าจะได้ดูไปดูกลุ่มที่แตกออกมานะครับมีคนคิดแบบนี้นะครับซื้อพระจากวัดมาบรรจุกลุ่มตอนนั้นราคาไม่แพงนะครับก็สามารถซื้อได้ทีละเยอะๆนะครับเดี๋ยวพี่เอกจับพลังพุทธคุณให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นพระเกาหลีนะครับปี05นะครับแท้ตัวทันตัวเสกเลยพี่เอกเอาขึ้นจอจอไว้นะฮะหนึ่งองค์นะขึ้นจอไว้องค์นึงนี่สายจากพลังค่อนข้างมาแรงนะครับจะให้ดูไข่โลหะครับผมอธิบายไม่ค่อยถูกเพราะว่าพระโลหะผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พระโลหะแต่ก็พอดูได้นะที่ว่าผิวโลหะมันจะไม่เรียบตึงครับเพราะพระมีอายุจะเรียบตึงไม่ได้ครับก็คาบไข่โลหะก็เหมือนคล้ายๆพวกโลหะทุกอย่างก็มีไข่สนิมอะไรครับเดี๋ยวพี่เอกจะจับพลังพุทธคุณให้ดูครับเป็นตอนนี้พี่เอกจะถามอะไรได้บ้างก็ถามว่าเป็น05แท้ทันหรือเปล่าปู่ทิมปู่เสกนะใช่ปู่ทิมวัดช่างให้แล้วผ้าโลหะก็ต้องมีรอยตะไบมีทุกองค์นะแล้วก็แม่เหล็กดูติดทุกองค์ถ้าเป็นของเหลืองอย่างเดียวก็จะไม่ติดถ้าหากพอดีในชุดนั้นผมซื้อไว้เพื่อบรรจุนะครับแล้วใส่ไม่หมดแต่ความจริงนะความจริงพระชุดเนี่ยอย่างปิดตาเนี่ยครับไอ้นี่คนละเจ้าของนะปิดตาถ้าปิดตาเนี่ยผมคิดว่านะถึงไม่เห็นก็จริงอยู่แต่ใกล้ชิดมากเจ้าของเนี่ยอาจจะรับมือกับหลวงปู่แก้วเลยจับมือเลยเพราะว่าในรุ่นนั้นก็รบก็ถ้าก็มีชื่อเสียงดังพอๆกับหลวงพ่อแก้วครับแล้วพระหลวงพ่อแก้วปิดตาทุกองค์เนี่ยก็ต้องมีทองมีชาติถ้าไม่ใช่อย่างนี้แล้วไม่เล่นครับเพราะงั้นที่ว่าไม่ปิดทองไม่ปิดทองเนี่ยก็ถือว่าเดี๋ยวนี้คนมันลืมเปล่าไปด้วยนะคนที่มันเล่นได้เนี่ยลืมเปล่าไปด้วยแล้วจากพลังพุทธคุณครับพี่เอกเราถามอะไรบ้างก็ถามว่าเป็นที่ทันของปุถิมปุกเสกนะครับผมก็จะไม่ค่อยเก่งจับพลังเท่าไหร่ก็ถามได้ถ้าทันยังขึ้นยังไงก็ถ้าทันก็ให้เข็มนี่ทางออกนะทำงานมีพลังงานไหมไอ้เนี่ยผมเคยทำแล้วนะเนี่ยแต่ไม่หมุนหรอกคือถ้าคนไม่ได้ฝึกสมาธิมาเนี่ยบังคับใครบอกว่าบังคับได้ต้องมาทำอยู่นี่ให้มันทำไปเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้ต้องท้าให้มันทำเลยครับผมเวลาผมไปนั่งเป็นเหมือนเป็นตรวจสอบพลังทำงานก็มีคนมาขอลองอยู่ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้ไม่บุญแล้วมันไอ้นี่มันกระเดียบมันนั่นด้วยครับก็เหมือนมีต้องมีพลังงานในองค์พระท่านอธิษฐานจิตอะไรครับผม
แต่มันก็จะต้องไปสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเข้ากับวิทยาศาสตร์ต้องไปสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ว่ามันแท้ทันยุคไหมครับจะมีค่าโลหะอะไรเนี่ยที่ว่าตรวจออกมาแล้วมันเป็นต้องมีค่านี้ค่านี้ครับค่าตนิมอะไรเงี้ยเอกครับมาเอกถามให้กรมนะครับเผื่อกับพี่เอกมั่วนี่ครับนะครับเอาองค์แน่ๆในถุงเลยไอ้ที่ไอ้นั้นความที่ความกับโฟกัสต้องขนาดนี่ฮะพระของอาเจกคุณากรนะครับก่อนเช่าบูชาไปนะครับท่านสามารถตรวจสอบเอาไปตรวจสอบก็ได้ได้ครับสำนักไหนก็ได้ครับสำนักไหนก็ได้ที่เปิดตรวจสอบแล้วเนี่ยได้ได้หมดไม่เจาะจงอันนี้นี่นะครับเอกกำลังจะพลังพุทธคุณทดสอบให้ดูนะครับพระนี่มีพุทธคุณผ่านการปลุกเสกไหมเป็นพระวัดชั้นให้ไหมหลวงปู่ทิพย์ปลุกเสกใช่ไหมถ้าใช่ขอให้เข็นทางออกนะมีพลังท่านานพระหานจิตใช่ไหมชาวพระแบบปลอดภัยขึ้นนะครับต้องจับพุทธคุณจับพุทธคุณวิทยาศาสตร์กล้องขึ้นกล้องสองสามอย่างนี้ต้องมีก็ต้องเข้าได้หมดต้องเข้าได้หมดถ้าของแก้ไอ้ของแท้ต้องเข้าได้หมดถ้าของแท้มันต้องพิสูจน์ต้องการพิสูจน์ใช่ครับจะมาแท้คนเดียวงานก็ไม่ผ่านไอ้นู่นก็ไม่ผ่านพลังก็ไม่มีพิสูจน์ใช่ฮะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นของแท้ครับเป็นของพูดแต่ปากที่มีคนเชื่อใช่ใช่แท้ด้วยปากแท้ด้วยปากนะครับแบบนี้รับซื้อแบบที่แท้แบบที่แท้นะครับคือเองหน่อยเป็นภาระลูกเออใช่แบบนั้นเป็นภาระลูกใช่ใช่แน่นอนนี่นะครับอันนี้อาจารย์อันนี้ก็ไปตรวจสอบกับท่านมุนชนนะครับใช่แต่ไม่ได้เอาใบมาแสดงนะครับอาจารย์บอกว่ากลัวไม่กลัวคนอื่นไม่เชื่อเหมือนกันนะครับคือเจ้าของพระเนี่ยเขาก็กลัวว่าพระที่ครอบครองอยู่ไม่แท้เหมือนกันครับครับก็ใครก็มาเจอกันเจ็ดแป้งครับ0890413610ไม่รู้ว่าถ้าเจอกับผมเมื่อไหร่นะคนที่มาเนี่ยถือว่าโชคดีมากที่สุดในชีวิตเขาได้ของแท้ได้ของถูกถ้าใครดูคลิปนี้ในอีก5ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้านะครับไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับเผื่อเด็กไม่อยู่นะครับ คือบางคนนี่ก็แปลกเหมือนกันนะผ่านไปเพิ่งมาดูคลิปก็โทรมาบางคนก็ไม่ดูแล้วเจ้าของพักบางคนก็ขายหมดแล้วนะครับนี่นะครับสำหรับการถามเมื่อกี้เนี่ยนะครับช่องยังไม่เคลื่อนใจนะครับก็ขอบคุณอาจารย์คุณากรนะครับที่มาแบ่งปันและก็มาให้ความรู้นะครับเนี่ยถ้าไตรเทพเนี่ยถ้าใช้บทนี้นะโอ้โหจะเกิดก็เลยใช้บทนี้นะครับอาจารย์บทนี้เอาไว้เรียกคนมันสูงสุดสูงสุดของเขาพระจะแข่งได้ก็ในเมื่อเราต้องมีความพยายามก็เป็นคนดีฮะเป็นคนดีแล้วก็เป็นอาชีพที่ดีๆได้แหละถ้าท่านคุ้มครองเชื่อผมว่าเชื่อคุ้มครองแน่นอนครับอาเจกุณากรมีพระสมเด็จพระปิ่นตาพระผงสุพรรณพระหลวงพ่อปานมีไม่น้อยนะครับก็มาแบ่งปันได้พระสายวันก็มีพระสายวังมีแล้วก็พระของถ้าพูดถึงว่าพระเบท่าเนื้อดินนะเบญจเนี่ยนะเอาเบญจเห็นคุณพูดเบญจนะผมมีประมาณเวลานี้400กว่าชุดแล้วก็มีสมเด็จอีก 20,000 องค์ไม่ได้อยู่รวมอันนั้นครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับหรือถ้าแพงเราจะมาส่องพระสมเด็จคุณบ้านเลยไม่ปิดบังกับพระหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับแพงหรือเปล่าน่าซื้อหรือเปล่าทั้งหมดนะครับอาเจ็ดแบ่งปันโกงละขายนะครับตรงๆนั้นแบ่งปันโกงขายถ้าซื้อเยอะถูกกว่านี้ถ้าซื้อเยอะถูกกว่านี้อีกไม่ได้ขายอาเจ็ดไม่รู้จักกับโรงงานที่ไหนและใครอยากรู้ว่าอาเจ็ดได้ผ้ามาจากใครนะครับมาสอบถามได้มาถามเองนะครับไม่บอกออกหานะครับเดี๋ยวเขาหาว่าแอบมาโอเคครับขอบคุณมากครับอาเจ็ดครับสาธุสาธุสาธุ